โอเคก็สวัสดีเด็กๆนะครับชั้นป .4 ทุกคนนะครับวันนี้วันที่30อ้าวไม่ใช่สิวันนี้วันที่1แล้วนะครับวันที่1ธันวานะครับปี2564แล้วมาเจอคุณวิรยุทธ์นะครับในวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานนะก็หายไปนะครับอาทิตย์กว่าๆนะครับเพราะว่าก็ต้องบอกกับนักเรียนว่าคุณครูไปเตรียมกิจกรรมนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเป็นวันมหาธีรราชเจ้านะครับสำหรับอาทิตย์นี้เป็นวันพ่อเนาะก็วุ่นวายอยู่เลยใช้วิธีการแบบนี้นะครับก็คือทำเป็นคลิปนะครับแล้วก็ส่งให้เด็กๆก็หลังจากที่เราจบหน่วยที่6ไปนะครับ visiting the farm นะครับก็มาสู่หน่วยที่7นะครับPeople around me นะครับ People around me ก็วันนี้ขึ้นบทที่7นะครับหน่วยที่7 People around me People หมายถึงผู้คนนะครับ around ก็คือรอบๆ me แปลว่าตัวฉันก็คือเราจะเรียนเกี่ยวกับผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเรานี่แหละนะครับอ่ะพอพูดอย่างนี้นะครับก่อนที่เราจะไปเรียนนะครับในเนื้อหาวิชาในบทนี้นะครับเราก็มาดูคำศัพท์ก่อนเพราะว่าถ้าเรานะครับจดจำคำศัพท์ได้นะฮะถ้าเราจดจำคำศัพท์ได้เราก็จะสามารถนะครับที่จะเรียนได้อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับมาดูกันว่าคุณครูมีอะไรโอเคต้องย้อนกลับไปอย่างนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคุณครูจะอ่านคำศัพท์ให้เราฟังนะครับคำศัพท์คุณครูจะอ่าน3ครั้งนะครับแล้วก็จะแปลเป็นภาษาไทยดังนั้นนักเรียนก็อ่านออกเสียงตามนะครับ มาดูกันมีคำว่าอะไรบ้างนะครับคำที่1 นะครับ a doctor คุณหมอนะครับต่อไป a taxi driver ครับหมายถึงคนขับรถแท็กซี่นะครับต่อไป a nurse นะครับหมายถึงนางพยาบาลนะครับแล้วก็ a baker คนอบขนมปัง a firefighter หมายถึงนักดับเพลิงนะครับนักดับเพลิง a bakery แปลว่าคนอบขนมปังอ้าวไม่ใช่เสียนะมันเบเกอร์นะครับbakery ก็คือร้านขายพวกขนมปังอะไรพวกนี้นะครับต่อมา a fire stationสถานีดับเพลิงสถานีดับเพลิง a postman แปลว่าบุรุษไปรษณีย์นะบุรุษไปรษณีย์ a barber แปลว่าช่างตัดผมชายช่างตัดผมชายช่างตัดผมหญิงเขาเรียกว่า hairdresser โอเคนะครับต่อไป a farmer ชาวนาเกษตรกรใช้คำว่าเกษตรกรa barber shop หมายถึงร้านตัดผมชายนะครับร้านตัดผมชายต่อมา a florist
หมายถึงคนขายดอกไม้นะครับคนขายดอกไม้ a flower shop a flower shop a flower shop a flower ก็คือดอกไม้ shop ก็คือร้านค้ารวมกัน a flower shop ร้านขายดอกไม้ต่อไป a secretary a secretary a secretary พูดเร็วนะครับ a secretary a secretary แปลว่าเลขานุการนะครับเลขานุการต่อไป an office an officeAn office An office หมายถึงสำนักงานนะครับสำนักงานต่อไป a job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  แปลว่างานครับโอเคในส่วนตรงนี้เป็นคำศัพท์เบื้องต้นนะครับที่เราจะเจอมันในบทนี้ถ้านักเรียนจำได้นะครับนักเรียนจะเรียนอย่างเข้าใจนะครับนักเรียนจะเรียนอย่างเข้าใจถ้าทำยังไงถึงจะจำได้นะครับนักเรียนก็ต้องทำให้มันผ่านกระบวนการเรียนรู้ทั้ง4ด้านนะครับฟังพูดอ่านเขียนก่อนอื่นนะครับเอาเขียนไปก่อนนักเรียนนะครับไปฝึกไม่ใช่ไปฝึกไปเขียนนะครับไปเขียนตารางคำศัพท์คำอ่านคำแปลโอเคคำอ่านอยู่ตรงไหนคุณครูนะครับก็คุณครูอ่านให้ฟังแล้วถ้าไม่รู้จะถอดยังไงในหนังสือนะครับด้านท้ายของหนังสือจะมีผนวกนะครับผนวกอันนี้ผนวก6นี่คือผนวก6แล้วบทนี้มันเป็นบทที่7นะครับมันก็จะเป็นผนวก7นะครับไหนล่ะโอเคผนวก7ด้านท้ายจะมีคำศัพท์ให้นะครับจะมีคำศัพท์ให้มีการอ่านแล้วก็มีความหมายนะครับถอดจากตรงนี้ถ้ามีคำไหนที่นอกเหนือจากนี้นะครับนักเรียนสามารถใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนนะครับเข้าไปใน Google นะครับแล้วก็พิมพ์คำศัพท์ภาษาอังกฤษนั้นลงไปตามด้วยภาษาไทยอ่านว่าอย่างเช่นพิมพ์A วรรค job แล้ววรรคแล้วเป็นภาษาไทยอ่านว่าคลิกค้นหานะครับกระเด้งมาเป็นแสนนักเรียนครับนะใช้โทรศัพท์ให้เป็นประโยชน์แบบนี้แค่นั้นเองแล้วฝึกอ่านแล้วฝึกอ่านอันนี้บังคับไม่ได้แล้วเมื่อก่อนเคยให้มาอ่านให้ครูฟังนะครับถ้าเราอยู่โรงเรียนตอนนี้เราไม่อยู่โรงเรียนนะครับคุณครูให้อัดวิดีโอนะครับก็หายไปเลยนะครับหายไปเลยก็ไม่อัดนะครับดังนั้นก็ฝากแค่ว่าให้นักเรียนไปฝึกนะครับไปฝึกนักเรียนไม่ต้องคิดว่าเดี๋ยวไปอ่านภาษาอังกฤษให้คุณครูยุทธนะครับไปอ่านภาษาอังกฤษให้คุณครูยุทธไม่ต้องคิดอย่างนั้นถ้าหนูคิดอย่างนั้นแปลว่าผิดนะครับผิดคุณครูไม่ต้องการให้หนูมาอ่านให้คุณครูนะครับคุณครูต้องการให้หนูอ่านแล้วจำแล้วเอาไปใช้เพื่อตัวเองเพื่อตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อตัวเองคุณครูอยู่เฉยครับนะคุณครูอยู่เฉยมีหน้าที่ชี้แนะบอกวิธีการที่จะทำให้หนูจดจำและเรียนรู้ได้เร็วนะครับได้เต็มศักยภาพของแต่ละคนเท่านั้นนะครับทำเพื่อตัวเองนะลูกนะวันนี้มีเท่านี้ครับไปเขียนคำศัพท์คำอ่านคำแปลนะครับแล้วฝึกอ่านนะโอเคมีเท่านี้ครับเด็กๆครับนะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับบาย